สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามการไลฟ์สดจากสำนักข่าวประชาไทยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ศาลปกครองนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะมาติดตามความคืบหน้านะคะในกรณีที่นักปกป้องสิทธิ์ในที่ดินค่ะสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ได้ยื่นฟ้องนะคะศาลปกครองได้ยื่นฟ้องต่อกรมที่ดินแล้วก็กรมป่าไม้นะคะเพื่อขอให้เพิกถอนนะคะเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนะคะที่ออกโดยไม่ชอบซึ่งออกให้บริษัทออกให้กับบริษัทน้ำมันปาล์มในพื้นที่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็เป็นวันที่จะมีการค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีวันนี้ค่ะก็เป็นวันที่ศาลปกครองนะคะได้นัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนะคะแล้วก็ทางตุลาการผู้แถลงคดีนะคะก็ได้อ่านแนวทางในการตัดสินคดีในครั้งนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ10คนแล้วก็เดินทางเข้ามาพร้อมกับทนายความนะคะเพื่อที่จะมาฟังการอ่านแนวทางในการตัดสินคดีครั้งนี้ซึ่งก็การอ่านเรียกว่าเป็นการแถลงคดีของตุลาการนะคะก็เป็นแนวทางเรียกว่าเป็นแนวทางของคำพิพากษานะคะแต่ว่าคำพิพากษาเนี่ยก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะซึ่งคำพิพากษาเนี่ยก็จะนัดอีกทีนึงในวันที่19มีนาคมค่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็พูดคุยนะคะกับตัวแทนของสถาบันเกษตรกรภาคใต้แล้วก็ทนายความที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาฟังความคืบหน้าในทางคดีครั้งนี้ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางชาวบ้านนะคะจากสถาบันเกษตรกรภาคใต้ก็กำลังที่จะสรุปคดีแล้วก็ดูนะคะในเรื่องของแผนที่ชาวบ้านกำลังที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางศาลได้ออกแนวทางให้เพิกถอนแปลงไหนบ้างแล้วก็ไม่เพิกถอนฉบับไหนบ้างนะคะวันนี้ศาลก็มีแนวทางความเห็นเบื้องต้นนะครับว่าให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินและก็นส3บางส่วนนะครับซึ่งมีนส3เนี่ยมีเฉพาะ3แปลงเท่านั้นที่ไม่เพิกถอนแต่ที่เพิกถอนก็คือ7แปลงนะครับส่วนโฉนดก็คือเพิกถอน13แปลงครับรวมทั้งหมดก็20แปลงนะครับที่ศาลมีความเห็นเบื้องต้นของทางตุลาการผู้แถลงคดีให้เพิกถอนนะครับในวันนี้นะครับซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านในชุมชนสันติพัฒนาของสุราษฎร์ธานีนะครับดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกลุ่มนายทุนที่มีการบุกรุกออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินป่าไม้นะครับซึ่งมีน้อยคดีมากนะครับที่จะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนโฉนดแต่ณวันนี้นะครับเราก็ถือว่าชาวบ้านนะครับและตัวแทนทนายตลอดถึงกลุ่มองค์กรเอกชนอื่นๆนะครับที่ร่วมในการชุมนุมผลักดันนะครับให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์จนมาถึงวันนี้ครับผมสภาทนายความเนาะเราดำเนินคดีนี้เราดำเนินคดีนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสภาทนายความนะคะแล้วก็สภาทนายความเนี่ยได้สนับสนุนในการต่อสู้ของชาวบ้านแล้วเราก็ดำเนินการในการฟ้องร้องเพิกถอนสิทธิ์เนาะที่ดินที่เป็นนส3กกับโฉนดที่ดินนะคะเป็นการทวงผืนป่าเนี่ยคืนแก่รัฐนะคะอันนี้ไม่ใช่ชุมชนจะได้สิทธิ์เนาะแต่ว่าเรามองว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้พื้นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆซึ่งไม่ควรจะให้เอกชนที่ดำเนินการไม่ชอบไปถือครองเพียงผู้เดียวนะคะการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเนี่ยมันก็ควรใช้ร่วมกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าคดีนี้จะเป็นตัวอย่างของการต่อสู้ของคนในชุมชนที่ดูแลเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะ8ปีไม่นานจนเกินไปนะคะชาวบ้านทุกท่านบอกว่า8ปีที่รอคอยเนี่ยก็เหมาะสมเนาะ
แล้วคิดว่าผลของคำพิพากษาน่าจะออกมาเป็นเชิงบวกเหมือนที่ตุลาการท่านได้แถลงวันนี้นะคะมาสักครู่เป็นคุณสันใจนะอันนี้ก็เป็นทนายความของชุมชนนะคะเดี๋ยวจะให้สรุปคดีนี้นิดนึงเนาะก็จริงๆเมื่อปี2556เนี่ยชาวบ้านได้ฟ้องยื่นฟ้องต่อกรมที่ดินน่ะนะคะเพราะว่ามีหลักฐานว่ากรมที่ดินเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบนะคะแล้วก็บริษัทเอกสารที่ออกโดยมิชอบเนี่ยก็เป็นการออกให้กับบริษัทน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งตอนแล้วก็ผลที่ตามมาเนี่ยก็คือชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็เลยจะฟ้องให้กรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนเอกสารดังกล่าวที่ออกมาโดยมิชอบเดี๋ยวจะมาคุยกับทนายนะคะเพื่อให้สรุปที่ไปที่มาของคดีนี้นิดนึงค่ะเกี่ยวกับคดีนี้นะครับเริ่มต้นที่เราฟ้องก็คือประมาณวันที่19มิถุนายน2556นะครับก็คือตัวแทนชาวบ้านกลุ่มสันติพัฒนานะครับตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรวม20คนนะครับได้ร่วมเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีนะครับต่อหน่วยงานรัฐนะครับตอนนั้นที่เราฟ้องเนี่ยจะมีหน่วยงานรัฐ4หน่วยคือจะมีกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินคณะกรรมการสอบสวนที่มีหน้าที่เพิกถอนที่ดินนะครับตลอดรวมตลอดถึงกรมป่าไม้นะครับพอเรามีการดำเนินคดีไปแล้วก็มีการเรียกอีก2หน่วยเข้ามานะครับซึ่งก็ได้แก่บริษัทสหอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เขามีการออกสรรสิทธิ์โฉนดที่ดินและนส3นะครับซึ่งที่ดินทั้งหมดนะครับที่เราขอเพิกถอนจะมีโฉนดอยู่13แปลงนะครับนส3อีก10แปลงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับศาลก็วินิจฉัยเรื่องเกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดิน13แปลงให้เพิกถอนส่วนนส3นะครับเพิกถอนไปทั้งหมด7แปลงนะครับรวมทั้งหมดก็20แปลงที่ศาลมีความเห็นเบื้องต้นนะครับทีนี้ในส่วนของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนสันตินะครับตอนนี้ก็เราก็คงจะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะได้ยินข่าวมาว่าทางบริษัทเขาจะมีการขับไล่ให้เรารื้อถอนออกจากชุมชนนะครับซึ่งกระบวนการต่อสู้ของเราณวันนี้เราเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถใช้ไปเป็นแนวทางนะครับในการที่จะดำเนินการต่อสู้ในเรื่องของการสิทธิ์ในการเรียกร้องที่ดินทำกินนะครับในที่ดินของรัฐตลอดจนปกป้องพื้นป่าซึ่งเป็นของชาติครับผมทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะทั้งกระทรวงยุติธรรมแล้วก็คณะกรรมการสิทธิ์ว่าเอกสารที่ออกมาเนี่ยเป็นเอกสารที่ออกโดยมิชอบใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับมีเป็นข้อเสนอให้ทางกรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนเอกสารที่ดินดังกล่าวแต่ว่าก็ยังไม่ได้เพิกถอนจนมาชาวบ้านก็จึงต้องมาฟ้องศาลปกครองใช่ครับเพราะหน่วยงานรัฐเขาก็มีการตรวจสอบหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเอกสารที่เราอ้างอย่างเช่นระวังภาพถ่ายทางอากาศพวกนี้เชื่อถือไม่ได้ทั้งที่เป็นเอกสารหลักฐานทางราชการจัดทำขึ้นนะครับเขาก็เลยไม่เพิกถอนอ้างเหตุอย่างนั้นมันก็เลยเป็นเหตุให้เราดำเนินการเราจะเพิกเฉยต่อไม่ได้แล้วเราต้องดำเนินการฟ้องร้องด้วยตัวของเราเองก็จึงมีการรวมตัวกับชาวบ้านในชุมชนสันติพัฒนานะครับในการฟ้องร้องเป็นคดีนี้ครับผมชาวบ้านก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนะคะเนื่องจากว่าชาวบ้านเองก็ถูกดำเนินทั้งถูกดำเนินคดีบริษัทเนี่ยจะดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยเวลาเราต่อสู้คดีอาญาเรายืนยันว่ามีการตรวจสอบแล้วว่าที่ดินเนี่ยออกเอกสารโดยไม่ชอบนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่ถูกเพิกถอนใช่ไหมคะเมื่อไม่ถูกเพิกถอนชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกฟ้องว่าเป็นการบุกรุกที่ทั้งที่เป็นที่ป่านะคะป่าไม้ถาวรต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นความยากลำบากถ้าเราไม่มาดำเนินคดีปกครองด้วยนะคะเอกสารก็ยังยืนยันเป็นของเขาทีนี้ผู้ที่ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทฝ่ายเดียวชาวบ้านเข้าไปเมื่อไหร่ก็โดนข้อหาบุกรุกอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรามองว่าคือถ้าไม่มาถึงจุดนี้นะคะชาวบ้านก็พยายามเรียกร้องอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วถ้ามีการเพิกถอนตรวจสอบเพิกถอนตั้งแต่แรกเนี่ยเราคงไม่มาต่อสู้ถึงชั้น
ั้นศาลปกครองแต่เราเห็นว่ามันไม่เกิดความเป็นธรรมเราควรจะพึ่งศาลนะคะ เป็นสถานที่สุดท้ายเนาะค่ะซึ่งวันนี้คำแถลงของศาลนี่พี่สรุปให้ฟังอีกรอบได้ไหมคะเดี๋ยวให้คุณสรไกรแล้วกันนะคะในส่วนที่ศาลตุลาการผู้แถลงคดีนะครับท่านมีความเห็นนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนกับที่บอกไปตะกี้นะครับเรื่องของการเพิกถอนโฉนดและก็นส.3นะครับแต่ซึ่งความเห็นของตุลาการผู้แถลงนะครับก็เป็นท่านบอกว่าเป็นความเห็นเบื้องต้นนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับแนวทางคำพิพากษาจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวทางเดียวกับตุลาการผู้แถลงคดีในวันนี้นะครับซึ่งคดีของเราจะมีนัดฟังคำพิพากษาอีกทีในวันที่19มีนานะครับก็ต้องรอฟังผลจากคำพิพากษาชัดๆเต็มๆอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงหรือมีความเห็นตามตุลาการผู้แถลงในวันนี้นะครับแต่ความคิดของเราลึกๆนะครับในทีมทำงานในทีมชาวบ้านนะครับทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้ก็คิดว่าแนวทางน่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับชาวบ้านในการต่อสู้ครับผมน่าจะเพิกถอนครับถ้าตามกฎหมายคือการแถลงนี่คือเป็นขั้นตอนครับผมถ้าตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะการแถลงคดีกับการมีคำพิพากษาเนี่ยมันจะมีความเปอร์เซ็นต์ในการที่มันจะเหมือนกันยังไงมากน้อยแค่ก็คือโดยส่วนใหญ่นะครับ 80-90% นะครับจะเหมือนความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีนะครับผมคืออย่างในกรณีนี้เนี่ยเราขอให้เพิกถอนเอกสารที่ออกโดยมิชอบแต่ว่ากรมที่ดินหรือว่าอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยจะต้องรับผิดชอบยังไงบ้างไหมกับการกระทำที่เป็นแบบนั้นอย่างเช่นในการแบบค่าชดเชยเยียวยาหรือว่าลงโทษอะไรอย่างนี้มีหรือเปล่าคะในศาลปกครองคือกระบวนการลงโทษแนวทางนั้นนะครับกระบวนการทางปกครองของศาลปกครองไม่มีกระบวนการในการลงโทษตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องเพียงแค่กระบวนการถ้าออกเอกสารเสร็จไม่ชอบก็คือมีการดำเนินการเพียงแค่เพิกถอนนะครับส่วนความผิดถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการทุจริตนู่นนี่นั้นนะครับหรือมีเหตุอย่างอื่นที่ประพฤติไม่ชอบนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในทางคดีศาลทุจริตนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นบอกชาวบ้านมีการยื่นฟ้องอธิบดีที่ดินเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ที่ดินหรือแม้คณะกรรมการชุดที่ลงไปออกโฉนดนะคะใช่ครับอันนี้ศาลมีคำแถลงยังไงบ้างในกรณีนี้ครับก็คือในคำแถลงของตุลาการในวันนี้นะครับท่านก็ชี้ไปที่ความการละเลยของอธิบดีกรมที่ดินเป็นหลักนะครับส่วนความเห็นของบุคคลอื่นๆนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นแนวทางของการตรวจสอบนะครับคือเราฟ้องเพิกถอนการตรวจสอบที่เขาตรวจสอบว่าไม่ควรเพิกถอนเลยพวกนี้นะครับซึ่งคนสุดท้ายที่มีอำนาจในการเพิกถอนคืออธิบดีกรมที่ดินนะครับศาลก็เลยไม่วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นมีส่วนในการกระทำความผิดครับผมก็คืออธิบดีกรมที่ดินใช่ครับทางละเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาคุยกับทางตัวแทนชาวบ้านนะคะเป็นคุณลุงบุญฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นผู้ฟ้องคนที่หนึ่งเลยนะคะในการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ศาลได้มีคำแถลงออกมาแบบชัดเจนแล้วนะคะว่าอาจจะมีให้มีการเพิกถอนที่ดินที่ออกนส.3 ก.แล้วก็โฉนดที่ไม่ชอบนะคะตรงนี้นะคะเป็นคุณลุงบุญฤทธิ์นะคะก็คุณลุงบุญฤทธิ์รู้สึกยังไงบ้างคะขอเอาแผนที่มาดูด้วยไหมคะจะได้เห็นนะว่าเป็นเดี๋ยวขอแผนที่มาดูหน่อยได้ไหมคะคุณลุงจะได้ชี้ว่าตรงไหนเป็นบ้านที่ชาวบ้านอยู่แล้วก็ตรงไหนเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่ทำกินกันมาตั้งนานนมนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่ดีๆก็มีบริษัทเอกชนเนี่ยมาฟ้องขับไล่ชาวบ้านนะคะฟ้องทั้งแพ่งฟ้องทั้งอาญานะคะเดี๋ยวให้คุณลุงเล่าให้ฟังเนาะว่าเราอยู่ตรงไหนกันอันนี้เป็นแผนที่ที่ชาวบ้านเนี่ยเป็นที่นะคะที่ชาวบ้านใช้ทำกินกันในรูปแบบโฉนดชุมชนนะคุณผู้ชมเพราะว่าโฉนดชุมชนเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินเนาะเป็นการจัดสรรของชุมชนในเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ที่ไม่มีแปลงที่ดินเป็นของใครแต่ว่าทุกคนใช้ที่ดินร่วมกันใช่ไหมคะคุณลุงเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะคุณลุงขออนุญาตเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าตามที่ทางทนายได้ชี้แจงไปเมื่อตะกี้เนี่ยลุงขอยืนยันเจตนานะครับว่าการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการตัวแย้งสิทธิ์นะครับไม่ใช่แย้งสิทธิ์
คือสิทธิ์มันต้องเป็นของรัฐพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกวันนี้ก็คือดีใจนะครับ8ปีรอกันมาการต่อสู้เฉพาะชุมชนสันติพัฒนา13ปี14ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี50จนมากระทั่งวันนี้เนี่ยตั้งแต่การฟ้องก็รอลุ้นกันอยู่แต่จะถามว่าพวกเรามีความรู้สึกอย่างไรตลอดมาก็เชื่อในความบริสุทธิ์ใจว่าพวกเราไม่ได้แย่งสิทธิ์พวกเรายังเชื่อว่าที่ดินตรงนั้นยังเป็นของรัฐต้องเป็นทรัพยากรของชาติพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยน่าจะได้ใช้สิทธิ์ทีนี้ถ้าถามว่าบริษัทสหนี่เป็นคนที่ไหนน่าจะไม่ใช่คนไทยนะครับและนี่คือเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเรายังได้รับความเป็นธรรมอยู่แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะให้พูดให้ถึงที่สุดนะครับว่าพวกเราถ้าไม่มีกลุ่มพี่เลี้ยงดีๆเข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะทางทีมทนายเนี่ยพวกผมก็มาถึงตรงนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะพวกผมเป็นชาวบ้านจริงๆเป็นเกษตรกรจริงๆถ้าปรารถนาตรงนี้จะได้ที่ดินก็เพื่อประทังชีวิตจริงๆเลี้ยงครอบครัวและคนใกล้เคียงแค่นั้นเองนี่คือเจตนานะครับชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าที่ของพวกเราอยู่ตรงไหนกันบ้างอะไรแบบนี้ค่ะได้ไหมคะก็คือชนนี่อยู่ตรงที่ตั้งชุมชนเนี้ยมันมีอยู่สองสถานะไอ้เส้นโค้งเนี้ยคือมันเป็นพื้นเป็นเขตพื้นที่ของป่าไม้นะครับทีนี้ป่าไม้มันก็ทับซ้อนกันอยู่สองลักษณะก็คือเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็เป็นเขตป่าถาวรนี่ชาวบ้านก็เข้าไปอยู่ในละแวกแต่ที่ตั้งชุมชนจริงๆก็คือตั้งอยู่ในพื้นที่สปกคือเขตปฏิรูปที่ดินอยู่ประมาณละแวกประมาณนี้นะครับตั้งเป็นชุมชนรวมครอบครัวละ1ไร่อยู่กันอย่างพอเพียงจริงๆนะครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้แล้วที่บริษัทเขามาเขาบอกว่าเขามีฟ้องร้องมีโฉนดเนี่ยเขาเอามาทับของเราตรงไหนบ้างคะคุณลุงคือต้องดูตามตารางแผนที่เนี่ยเขาก็อ้างสิทธิ์คือในแผนที่เนี่ยพวกเราก็ไม่แน่ใจว่าเอกสารจะออกชอบหรือไม่ทีนี้ก็มีการปรึกษาเรื่องกับทีมกฎหมายทีมทนายก็เลยสรุปว่าต้องพ้องทางปกครองด้วยนะครับคือเป็นที่พึ่งสุดท้ายนี่ถามว่าเราประสบผลสำเร็จไหมก็คือระดับหนึ่งนะครับสำเร็จไประดับหนึ่งนะครับหลังจากนี้เรายังมีความกังวลอะไรอีกไหมคะคุณลุงหลังจากข่าวสารปกครองมีคำสั่งชัดเจนแล้วว่าให้เพิกถอนนสสามกกับเอกสารของโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบเนี่ยเรายังกังวลเรื่องอะไรกันอีกไหมคะหรือว่ามีความกังวลอะไรในพื้นที่อีกไหมคะถ้าถามว่ากังวลไหมก็ต้องตอบว่ายังกังวลอยู่เพราะว่าที่ดินในเมื่อมันกลับไปเป็นของรัฐแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของเกษตรกรนะครับพวกเราในนามของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยต้องการที่ดินไปครอบครองเพื่อทำมาหากินในรูปแบบของสิทธิร่วมนะครับก็คือโฉนดชุมชนเดิมนั่นแหละวันนี้ถามว่าเราเปลี่ยนเจตนาไหมก็ยังไม่เปลี่ยนเจตนายังเจตนาเหมือนเดิมนะครับลุงรู้สึกยังไงบ้างที่นี่ใช้เวลาเกือบ10ปีเนาะกว่าศาลปกครองจะมีเหมือนแนวทางที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสุดท้ายแล้วเพิกถอนเอกสารโดยมิชอบคือทำไมการต่อสู้เรื่องสิทธิที่ดินมันยาวนานเกือบศตวรรษเลยค่ะคุณก็คือต้องวัดใหญ่กันอีกรอบหนึ่งว่าอธิบดีก็จะเพิกถอนหรือเปล่าถ้าไม่เพิกถอนก็ต้องมีการขยับต่อนะครับนี่เรื่องด้านเอกสารสิทธิ์แต่เรื่องการครอบครองที่ดินเนี่ยก็คือต้องรอนโยบายของรัฐบาลนะครับพวกเราไม่อาจที่จะใช้อำนาจเหนือรัฐบาลไปได้นี่ก็วัดใจกับรัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลจะตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้เปล่านะครับได้ค่ะขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวดับพื้นที่ของเราผู้ชมนอกจากชาวบ้านเนี่ยจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วนะคะก็เลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับสมาชิกของสกต.อีกคนนึงค่ะคุณณัฐาพันธ์นะคะคือจะเพิ่มเติมกรณีที่เมื่อกี้ที่ถามว่าพื้นที่ชุมชนตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมก็คือตั้งในพื้นที่สปกทีนี้เนี่ยนสสามเนี่ยทั้งหมด10แปลงที่ตุลาการมีความเห็นว่าเพิกถอน7แปลงเนี่ยซึ่งอยู่ในบริเวณที่ทำกินและที่ตั้งชุมชนของสันติพัฒนาทั้งหมดแล้วแถมล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่14ตุลาปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยบังคับคดีก็ยังจะมาบังคับคดีหมายเลขนสสาม731 732 733อีกซึ่งวันนี้ศาลปกครองก็บอกว่าจะให้เพิกถอนภายในมีความเห็นภายใน120วันหลังจากมีคำตัดสินเนาะทีนี้เนี่ยถ้ามองดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยซึ่งกรณีนสสามทั้งหมดที่ออกโดยไม่ชอบเนี่ย
นสสามทั้ง10แปลงและโฉนดเนี่ยที่เอามาฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญาจำเลยทั้ง12คนเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนาะเพราะว่าทั้งที่เขาพยายามที่จะแบบมีการต่อสู้คดีทั้งแพ่งทั้งอาญาที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยซึ่งในขณะนี้เนี่ยคดีแพ่งก็ตัดสินว่าเขาแพ้เขาต้องคือเรียกร้องค่าเสียหายว่าต้องชดเชยให้กับจำเลยให้กับโจทย์10ล้านกว่าแล้วคดีอาญาถึงจะยกฟ้องไปแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเสรีภาพอิสรภาพของเขาที่เขาต้องแบบด้วยเดินขึ้นศาลอะไรตัวมีอะไรตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้ง10กว่าปีเนี่ยแล้วไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบเขาที่เขาต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปอ่ะเดี๋ยวคุณประนมสมวงนะคะซึ่งเป็นจากตัวแทนจากองค์กรโพลิชันอินเตอร์เนชั่นแนลที่ทำงานกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชุมชนสันติพัฒนาสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้มาตลอดเนี่ยจะสรุปทุกอย่างให้ฟังนะคะเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยก็มีนักปกป้องสิทธิ์เนาะชาวบ้านที่ต่อสู้เนี่ยถูกลอบสังหารไปด้วย4คนเป็นระยะเวลายาวนานความยุติธรรมก็ยังไม่เกิดมาวันนี้เนี่ยคุณประนมมองคำตัดสินของศาลในครั้งนี้ยังไงบ้างคำแถลงครั้งนี้คือสวัสดีคุณผู้ชมนักทางประชาไทยแล้วก็สำนักข่าว The Reporter นะคะคือถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ศาลปกครองที่กรุงเทพในคดีที่สมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ที่ดำเนินการต่อสู้มา10กว่าปีแล้วอะค่ะ13ปีที่จะให้มีรูปแบบการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนเป็นการจัดการร่วมเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่มาวันนี้ที่มาฟ้องที่จะให้ที่ดินกลับไปเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อจะให้มีกระจายที่ดินในการจัดการเป็นรูปแบบโฉนดชุมชนนะคะเพื่อประโยชน์สาธารณะสำหรับชาวบ้านเกษตรกรไร้ที่ดินที่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นอย่างแรกเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมทางบ้านยังไงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินกับรายได้อะค่ะถ้าดูกันอีกรอบนึงก็คือในประเทศไทยเนี่ยคนรวยที่สุด 10% กับคนจนที่สุด 10% เนี่ยมีความแตกต่างทางด้านรายได้เนี่ย25เท่าแต่ถ้าเราไปดูคนที่รวยที่สุด 20% ที่อยู่ข้างบนกับคนจนที่สุดที่อยู่ข้างล่าง 20% เนี่ยความแตกต่างเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่ดินเนี่ยเราต่างกันถึง326เท่าเพราะฉะนั้นความพยายามของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ในการที่จะใช้ช่องทางของศาลปกครองให้มีการตรวจสอบและเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเป็นความพยายามที่จะเป็นประโยชน์กับสาธารณะกับประชาชนทั้งหลายที่ไม่ได้เข้าถึงที่ดินนะคะทางที่เป็นสิทธิในการเข้าถึงที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตเพราะว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มรายได้แล้วมันจะลดความเดือดร้อนด้านรายได้ที่ผ่านมาที่คุณณัฐาพันธ์ได้แจ้งไปแล้วว่าคือวันนี้เนี่ยแนวทางคำแถลงของตุลาการศาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทางบวกใช่ไหมคะให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แทบส่วนใหญ่ที่ขอให้มีการเพิกถอนเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ปี2552สมาชิกของชุมชนสันติพัฒนาที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์เกษตรภาคใต้เนี่ยก็โดนคดีใช่ไหมคะโดนคดีแพ่งแล้วก็กลายเป็นจำเลยในคดีแพ่งแล้วก็คุณณัฐาพันธ์ก็พูดถึงว่าในขณะนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีความพยายามของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะใช้ที่ดินบางแปลงที่วันนี้แนวทางตุลาการคดีปกครองเนี่ยบอกว่าอาจจะได้มาโดยไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความย้อนแย้งในแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่อะค่ะคิดว่าวันนี้เนี่ยอยากจะฝากไปทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะว่าขอให้มาดูรายละเอียดถึงแนวทางการแถลงของตุลาการคดีปกครองเช็คให้แน่ใจนะคะว่าคดีที่ดินแปลงไหนที่ได้มาชอบโดยไม่ชอบโดยบริษัทเนี่ยค่ะเพราะว่าการพยายามขึ้นมาบังคับคดีแพ่งที่สมาชิกของชุมชนสันติพัฒนา12ท่านใช่ไหมคะที่กลายเป็นจำเลยแล้วก็อยากอาญาด้วยเป็นคดีอาญาด้วยคือคดีอาญาเนี่ยถึงแม้ศาลจะสั่งยกฟ้องสมาชิกของชุมชนแต่ตอนนี้มันก็มีความพยายามของทางบริษัทและเจ้าหน้าที่บังคับคดีบางคนนะคะที่พยายามที่จะเข้ามาในชุมชนแล้วก็บังคับคดีแพ่งหมายถึงว่าพยายามที่จะเอาสมาชิกชุมชนทั้งร้อยกว่าครอบครัวเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็ชุมชนสันติพัฒนาเองเนี่ยก็ได้ไปขอแสดงอำนาจพิเศษกับศาลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีการไต่สวนวันที่22มีนาที่ผ่านกำลังที่เดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยว่าขอให้มีการติดตามทั้งการตัดสินคดีปกครองคดีนี้ค่ะซึ่งสำคัญมากดูซิว่าศาลปกครองเนี่ยจะพิพากษาให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยออกให้โดยมิชอบกับบริษัทยักษ์ใหญ่หรือเปล่า
1 2ก็คือวันที่22มีนาเนี่ยสมาชิกของสหวังส่วนภาคใต้จะไปไต่สวนคดีที่ขออำนาจพิเศษไม่ให้ตัวเองตกเป็นบริวารของจำเลย12คนนะคะที่แพ้ในคดีแพ่งทั้งที่ตอนนี้ศาลปกครองก็เริ่มจะมีแนวทางแล้วว่าเอกสารที่บริษัทได้เนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จริงๆมันมีอีกคดีนึงใช่ไหมคะคุณณฐาพันธ์คดีของการลอบสังหารลุงดำอ่อนเมืองใช่ไหมคะที่เป็นสมาชิกของชุมชนสันติพัฒนาที่ถูกลอบสังหารเป็นวันที่20ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะมีการไต่สวนเมื่อไหร่นะคะวันที่29 30มิถุนาที่จะมีการไต่สวนทั้งพยานฝั่งโจทก์และก็พยานฝั่งจำเลยก็อยากจะให้มีการติดตามกันด้วยค่ะเพราะนอกจากโดนคดีแพ่งโดนคดีอาญาวันนี้มาเป็นโจทฟ้องคดีปกครองที่ผ่านไป8ปีแล้วเนี่ยถึงจะมีแนวทางว่าอาจจะเพิกถอนโฉนดที่บริษัทได้โดยไม่ชอบแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนักปกป้องสิทธิ์ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์การจัดภาคใต้ก็มีความเสี่ยงต่อการคุกคามแล้วก็สังหารไปแล้ว4คนใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งมีการคุกคามที่ว่ามายิงโดย อุกชะกันวันที่20ตุลาที่ผ่านมาก็ต้องไปดูว่าจะได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการด้านกฎหมายคดีอาญาหรือเปล่าค่ะพี่นกแฮะไม่ใช่เราออกตรงนี้พี่ลุกช่วยไหนได้ไหมคะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะในคดีที่สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะได้มาที่ศาลปกครองในวันนี้นะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านนะคะได้ยื่นฟ้องกรมที่ดินค่ะในข้อหาเพื่อขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกโดยมิชอบนะคะซึ่งออกให้กับบริษัทเอกชนที่ทำน้ำมันปาล์มในพื้นที่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าตุลาการผู้แถลงคดีนั้นเนี่ยก็ได้อ่านไปในทางแนวโน้มที่ให้เพิกถอนนะคะก็คือว่ากรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินจะต้องรับผิดชอบกับเอกสารที่ออกโดยมิชอบนะคะแต่ว่าอย่างที่ได้สัมภาษณ์ไปคุณผู้ชมก็นี่ก็เป็นเวลาเกือบ10ปีนะคะแล้วทางชาวบ้านสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็ต้องถูกคดีนะคะถูกข่มขู่คุกคามถึงขั้นเอาชีวิตนะคะได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนานนะคะมากกว่า10ปีจนกระทั่งมาวันนี้ค่ะศาลปกครองก็เรียกว่าอาจจะทำให้การต่อสู้ของชาวบ้านนะคะคืบหน้าไปขั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ยังไงก็ชุมชนนี้นะคะสันติพัฒนาก็เป็นสมาชิกหนึ่งค่ะของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวมากมายถ้าหากท่านผู้ชมได้ติดตามกรณีการลอบสังหารนักปกป้องสิทธิ์นะคะก็ในดำอ่อนเมืองก็ถูกลอบสังหารไปนะคะซึ่งคาดว่าอันนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับประเด็นพิพาทเรื่องที่ดินเหมือนกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมค่ะแล้วก็ถ้าหากมีความคืบหน้าอะไรใดๆเกี่ยวกับชุมชนนะคะสันติพัฒนาของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ทางประชาไทยก็จะนำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ